ฟุตโนตแผนยึดคืนพื้นที่กทมในมือแพทองธารชินวัตรคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครของนางสาวแพทองธารชินวัตรเมื่อวันที่30เมษายนคือการเคลื่อนไหวอย่างมีการจัดวางอย่างเป็นระบบไม่เพียงแต่สอดรับกับบรรยากาศแห่งการเคลื่อนไหวผ่าน10เดือนที่ไม่รอทำการให้เต็ม10ในวันที่3พฤษภาคมหากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการเตรียมและสนองรับกับการเคลื่อนไปสู่ความพร้อมในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยไม่เพียงแต่จะจัดทีมลงต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การเลือกตั้งส.ส.ในปี2570หากแต่ยังเริ่มต้นที่สภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นฐานทางการเมืองให้กับการเลือกหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและ1การเลือกส.ส.ที่กลายเป็นจุดอ่อนเมื่อเดือนพฤษภาคม2566เรื่องนี้จึงไม่เพียงแต่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคจะลงมาเป็นประธานหากแต่ได้มอบหมายให้กับกำลังสองคนที่มีความสำคัญหนึ่งนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช1นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศแม้ในสนามการเลือกตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยจะตกเป็นรองพรรค9ไกลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566เพราะได้รับเลือกเข้ามาเพียงหนึ่งคือนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชทั้งยังเป็นชัยชนะที่ได้มาเพียง4คะแนนกระทั่ง4 point ได้กลายเป็นฉายาของนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าในระดับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส.ก.ของพรรคเพื่อไทยยังเป็นด้านหลักขณะที่ส.ก.พรรคก้าวไกลมีเพียง12คนเท่านั้นนี่คือจุดที่ได้เปรียบนี่คือจุดที่พรรคเพื่อไทยสามารถดำรงอยู่ในสถานะนำในสภากรุงเทพมหานครโดยยึดตำแหน่งประธานเอาไว้ในความครอบครองการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็เพื่อจะต่อยอดความสำเร็จนี้เป้าหมายเพื่อให้เป็นกระดานหกไปสู่การเลือกตั้งส.ส.การปรับเปลี่ยนโดยมอบความไว้วางใจไปสู่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศมีความสำคัญเพราะสองคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นกำลังสำคัญพรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่าจะสามารถมาแทนที่คนเดิมที่เคยมีบทบาทไม่ว่าในปีก่อนไม่ว่าในการเลือกตั้งเมื่อ1ปีก่อนนี่คือจังหวะก้าวในการฟื้นคืนชัยชนะเพื่อชิงอันดับหนึ่งมาจากพรรคก้าวไกลอย่างเต็มพิกัดทุกอย่างอยู่ในมือนางสาวแพทองธารชินวัตรสมบูรณ์นุ่นดำดงเปิดใจทั้งน้ำตาลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเล่าหลังเวทีไร้คนคุยด้วยข่าวด่วนวันที่1พฤษภาคม2567 17 นาฬิกา 16 นาทีปิดนุ่นดำดงเปิดใจทั้งน้ำตาลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเล่าหลังเวทีไร้คนคุยด้วยเผยรู้สึกไม่ใช่ความสุขแล้วก็ถอยออกมาหลังเป็นประเด็นดราม่าสำหรับลิเกสาวสวยดาวรุ่งที่มาแรงโด่งดังนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกจากคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรทั้งเรื่องที่เหวี่ยงใส่แฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาถามเรื่องแฟนจนหลายคนก็มองว่านุ่นดำดงใช้คำพูดแรงเกินไปจากนั้นเจ้าตัวออกมาอัดคลิปขอโทษแฟนคลับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนมีดราม่าตามมาตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่1พฤษภาคม67นุ่นดำดงไลฟ์สดร่ำให้เปิดใจพร้อมประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วโดยนุ่นดำดงไลฟ์สดระบุว่าหากรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้วก็ถอยออกมาแต่หนูก็ไม่ได้ทิ้งลิเกก็ยังเล่นโดยที่ผ่านมาหนูพยายามปรับความเข้าใจและแก้ไขแล้ว
แต่หนูจะอยู่อย่างไรอยู่ไปก็ไม่มีใครคุยกับหนูจะทำงานอย่างไรถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าตรงไหนมันรู้สึกแบบนี้ก็ทำงานไปด้วยกันได้ยากทำงานกันได้ยากทำงานต่อกันได้ยากกับหัวหน้าด้วยไม่ใช่แค่ลูกโรงด้วยกันทำงานต่อก็ยากทั้งที่หนูก็บอกตรงๆว่าทำงานลำบากแต่เขาก็บอกหลักๆคือเรื่องนี้ที่ไม่โอเคหนูก็โอเคไม่เป็นไรหนูมาบอกในส่วนของหนูว่าวันนี้หนูก็ถอยออกมาหนูไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหนูก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องหนูเชื่อว่าพ่อแม่ไม่อยากเห็นหนูร้องไห้ไปตลอดเมื่อไปที่ทำงานแล้วไม่มีใครคุยด้วยหนูยังไม่ได้ไปอยู่กับใครแน่นอนหนูยังอยู่กับแม่สองคนแม่ที่เป็นคนช่วยคิดหนูขออยู่เพื่อตั้งหลักก่อนทำไมเราไม่รู้สึกอุ่นใจและไม่รู้สึกเป็นเซฟโซนเลยเราคิดอย่างนี้หนูไม่ได้หวังว่าใครจะมาโอบกอดหนูในวันเจอปัญหาถามหนูสักคำว่าโอเคไหมนุ่นโอเคไหมเพื่อนแค่นั้นจริงๆไม่ได้หวังอะไรเลยหนูบอกว่าหลังเวทีต่อให้ไม่คุยกันแต่หน้าเวทีก็ยังวิ่งกันได้และเล่นด้วยกันได้หนูเดินขึ้นมาบนโรงลิเกและนั่งกับที่บางทีหนูอยากไลฟ์สดเพื่อคุยกับพี่ๆจะได้ลืมแบดสาวไทยถล่มไต้หวันคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบ8ทีมอูเบอร์คัพกีฬาวันที่1พฤษภาคม2567 15:32 น.แบดสาวไทยโชว์ฟอร์มเฉียบหลังไล่ถล่มทีมสาวไต้หวัน5คู่รวดผงาดคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแบดมินตันทีมชิงแชมป์โลกอูเบอร์คัพการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก Total Energyมีดับเบิลยูเอฟโทมัสอูเบอร์คัพไฟนอล2024ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่1พฤษภาคมเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม B แมตช์ที่สุดท้ายระหว่างแบดสาวไทยทีมไทยพบกับไต้หวันโดยทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะมา2แมตช์รวดคู่แรกหญิงเดี่ยวมือ1เมกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ12ของโลกเอาชนะเหวินชิซูมืออันดับ27ของโลก 2-0 เกม 21-18 21-18 ทีมไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่จากนั้นหญิงคู่มือ1กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกเอาชนะซือย่าฉิงกับหยางชิงตุนไปแบบง่ายดาย2เกมรวด 21-10 21-12 ทีมไทยขยับออกนำไปเป็น 2-0 คู่ที่3เป็นประเภทหญิงเดี่ยวมือ2เมฆสุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะซุงโชยุนมืออันดับ31ของโลก 2-0 เกม 21-921-13 ต่อด้วยคู่ที่4ประเภทหญิงคู่มือ2อันนานันการเอี่ยมสะอาดกับจอมแจมพทัยมัสเหมือนวงเอาชนะหูหลิงฟางกับเติ้งชุนซุน 2-0 เกม 21-14 21-19 ปิดท้ายที่หญิงเดี่ยวมือ3หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ19ของโลกชนะไปยู่โปมืออันดับ30ของโลก 2-1 เกม 21-11 20-22 และ 21-14 สรุปผลทีมแบดสาวไทยเอาชนะไต้หวัน 5-0 คู่เก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการเป็นแชมป์กลุ่ม B ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่าจะพบกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Cซึ่งถ้าเข้ารอบตัดเชือกมีโอกาสเจอกับเกาหลีใต้หรือไต้หวันในรอบรองชนะเลิศต่อไป